ายที่มาใช้สิทธิ์โดยไม่ต้องเกณฑ์เนี่ยก็มีประมาณเนี้ยทีนี้บ้านเมืองมันจะเดินยังไงอยู่วันนี้คืนนี้ก็เอาคนมาแล้วเขาจะเปลี่ยนรูปมาเขาจะเปลี่ยนพี่น้องเราเนี่ยอยู่ที่เต็นท์ข้างนอกเนี่ยเขาไม่ยุ่งอะไรอยู่แล้วพี่ที่เป็นอีกทีเลยทำตามอำเภอใจนะครับซึ่งผู้สมัครท่านพิพัฒน์ชัยเนี่ยก็รู้ดีว่าเกิดความยังไงถ้ามีการเลือกตั้งคราวหน้าท่านก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เอาวันนี้แล้ววันนี้เป็นไงล่ะวันนี้อันนี้วันถามคราวหน้าการเลือกตั้งเหรอท่านเป็นหน่วยงานปฏิบัติเนี่ยนะเป็นหน่วยงานปฏิบัตินะครับถ้าท่านจะต้องไปร้องอันเนี่ยท่านต้องไปคุยกับกกต.ไม่ใช่คุยกับเขตแค่หน่วยงานปฏิบัติเอง